ไปดูในเรื่องข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในหมวดของสังคมก่อนภาพนี้เกิดขึ้นจากที่ประจวบคีรีขันธ์ไปดูเบรกกระทันหันขับรถมาปาดหน้าอ้างตัวเป็นไฟแนนซ์จะมายึดรถเขาครับพนักงานอะไรครับผมนิเกียรตินาคินใช่ไหมครับมันเป็นพนักติดตามเร่งรัดหนี้สินถูกต้องแล้วกูจ่ายทุกเดือนมึงยังไม่รู้เลยแล้วเนี่ยเมื่อวันสองวันเนี่ยพี่โทรมาใช่ไหมพี่เช็คเบอร์คุณกิจจาได้เลยนะโทรมาที่เบอร์ศูนย์กูเนี่ยโทรมาเลยพี่โทรเบอร์กิจจาเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเบอร์คุณคำยังใช้เบอร์เดิมใช่ไหมคนเบอร์ที่ชนกันตายอยู่แล้วหน้าเฉยเลยเนี่ยถูกฟ้องร้องแน่เลยเนี่ยโอ้โหมึงเก่งจริงแล้วมึงปาดหน้ากูอ่ะเมื่อกี้ทำไมมึงไม่ชนกูอ่ะเฮ้ยไอ้น้องมึงทำไงไอ้นี่กูขอการอ่ะกูขอเฮ้ยไอ้เนี่ยต่อยกันแล้วเนี่ยกูถ่ายไว้เคถ่ายไว้ถือไว้มานี่เนี่ยต่อยกันแล้วเนี่ยเสือกเฮ้ยเนี่ยทำพี่กูเอากูไม่ได้กูเอาแกเอาท่านเอาเดี๋ยวไปเรียกตำรวจไปเรียกมาเรียกมาพี่เห็นไหมว่ามันปาดหน้าเห็นไหมตาแตกเลยกูปุยเก็บปลาเก็บมาปาดไว้แจ้งความตัวจับผมอะแล้วมึงจะปาดหน้ากูอ่ะเมื่อกี้เรื่องมันยังไงอ่ะจะมายึดรถกระบะเขามันยังไงเนี่ยถ้าไล่ดูปลายจากต้นคลิปนะคะก็มันเริ่มจากการมีปากเสียงกันระหว่างเจ้าของรถกระบะที่กำลังจะลากรถไปซ่อมที่อู่กับคนที่อ้างว่ามาจากบริษัทไฟแนนซ์ขับรถมาปาดหน้าค่ะแล้วก็ลงจากรถบอกจะยึดรถกระบะไปแต่ว่าเจ้าของรถกระบะเขาไม่ยอมไงคะโทรไปถามที่บริษัทต้นสังกัดไฟแนนซ์เนี่ยสุดท้ายมันก็เลยเกิดเป็นการชกต่อยกันขึ้นจนเลือดตกยางออกไปข้างเนี่ยค่ะมันตั้งต้นจากช่างหนุ่มฮะชื่อจริงชื่อกิจจาแกเป็นเจ้าของอู่รถอยู่ที่ประจวบกำลังจะขับรถกระบะไปจูนเครื่องที่ราชบุรีก็มาเจอรถเก๋งคันแดงเนี่ยขับมาประกบแล้วก็มาปาดหน้าแกแล้วก็มาเบรกกระทันหันทำให้รถกระบะที่แกลากมาเนี่ยมันเสียหายไอ้รถเก๋งพอมันจอดเสร็จคนลงมาจากรถก็บอกว่าเป็นไฟแนนซ์จะมายึดรถคุณไม่ได้ผ่อนมา11เดือนช่างหนุ่มบอกผมผ่อนปกติจะมายึดรถมีเอกสารมาหรือเปล่าฝั่งนู้นไม่มีคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ชกกันในที่สุดช่างหนุ่มมาบอกไอ้ที่ว่าค้างค่างวดมา11เดือนเนี่ยมันตั้งแต่ชาติที่แล้วไอ้เรื่องนี้เขาเคลียร์กันไปแล้วเขาขึ้นศาลแล้วเขาปรับโครงสร้างหนี้แล้วทำมาตั้งแต่2ปีที่แล้วทุกวันนี้ผมก็ผ่อนให้เดือนละ11,000ทุกวันที่10พนักงานของบริษัทคุณก็โทรมาก็จ่ายตรงตลอดไม่เห็นมีปัญหาอะไรพอถาม2คนนี้คุณคือไฟแนนซ์หรือเปล่าคุณโทรเข้าบริษัทคุณดิก็โทรไม่ได้ประมาณว่าผมลากรถคันนี้ครับซึ่งจะไปเดินอินเตอร์ที่ราชบุรีพอเสร็จแล้วปุ๊บมันก็มีรถเก่งอะรถเก่งที่ว่าคือเราไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครมาปาดหน้าผมคือเบียดมันเป็นเลนที่ว่าส่วนทางไม่ใช่ว่าเลนแบบถนนใหญ่นะพี่เลนข้างบนเส้นหัวหินอะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ปาดเบียดเข้ามาเลยซึ่งมีรถส่วนเขาก็เบียดเข้ามาแล้วเขาก็ลงมาบอกว่าจะมายึดรถผมครับรถคันแดงนี้ซึ่งผมก็งงเลยถามว่าพี่เป็นใครเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ของซึ่งช่างดุ่มก็ไม่เชื่อว่าไอ้คนที่มาจะเป็นไฟแนนซ์จริงน่าจะเป็นมิจฉาชีพใช่ค่ะก็เนี่ยลองให้โทรเข้าไปที่บริษัทต้นสังกัดก็ไม่ได้โทรเอกสารยืนยันตัวตนก็ไม่มีเหมือนกันนะคะตัวของช่างหนุ่มบอกว่าน่าจะมีผู้เสียหายแบบนี้หลายรายถูกขับรถปาดหน้าแล้วก็อ้างตัวเป็นไฟแนนซ์มายึดรถเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวค่ะอ้าวนี่คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยได้ชกกัน